หนุ่มใหญ่คลุ้มคลั่งถือขวานไล่ฟันชาวบ้านทุบรถเก๋งตัวเองนายปราโมทย์ตรีชูสอนคนขับเรือยอชต์อยู่ที่ท่าเรือโบ๊ทลากูนอำเภอเมืองภูเก็ตอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงเอะอะโวยวายยืนถือขวานไล่ทำร้ายชาวบ้านและทุบประตูรถเก๋งบริเวณหน้าบ้านเลขที่34/5หมู่บ้านหัสนานิเวศเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า3ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลจึงใช้ปืนไฟฟ้ายิงช็อตก่อนบุกเข้าชาร์จตัวพร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตเพื่อตรวจสอบร่างกายหาสารเสพติดขณะที่แฟนสาวให้การว่านายปราโมทย์คงเครียดเรื่องงานเคยบ่นว่างานเยอะเหนื่อยมากอีกทั้งระยะหลังไม่ค่อยพูดจากับใครโมโหร้ายแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้